จ่าฝูงครับ SCG เมืองทองเจอกับชัยนาทที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชใหม่นะครับเป็นเจเด็ดมีลาหลังจากที่โค้ชนวลลาออกไปจังหวะโชบลูกนี้6นาทีแรกครับบอลข้ามคานไปจังหวะของเอ็นพาทารูชัยนาทเองก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับตัวใหม่ครับนี่ยิงลูกนี้แล้วได้ซ้ำด้วยโอ้ยไม่ได้ครับโอ้โหยังเซฟไม่ได้ครับกวินดูครับฟรีคิกลูกนี้นะครับหน้าตัวใหม่ไหมครับคนนี้ครับชัยนาทมาเนฟสกี้นะครับมาซิโดเนียเหมือนกันนี่มาบ้านเรา3คนเลยนะฮะครับโตโยต้าไทยเปอร์มินทีมดองจินทำอะไรครับลูกนี้จ่ายแล้วโอ้โหแม่แต่จังหวะนี้ตัดสินใจจะชิปครับมาเนฟสกี้โอ้โหคิมดองจินต้องขอโทษทุกคนเลยคือคิมดองจินเนี่ยพลาดใจกับหลังมาแล้วโดนมาเนฟสกี้ฉกไปนะฮะชัยนาทขึ้นมามีอีกแล้วโอ้ยจังหวะนี้ต้องชมที่ตามมาบล็อกไว้ได้ครับมาเนฟสกี้โอกาสเยอะเหมือนกันครับเกมนี้นี่เกมแรกของเขาเลยครับเมืองทองโดนบุกอยู่ฝ่ายเดียวก็ขึ้นมาบ้างได้ยิงไกลลูกนี้บอลออกไปครับจังหวะยิงของสารัตอยู่เย็นครับเกมนี้ได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครึ่งแรก 0-0 ครับครึ่งหลังโอ้ฟรีคิกข้ามคานไกลมากครับจังหวะขึ้นมาของโจแต่ขึ้นนะครับโอ้แต่เกมในบ้านของชัยนาทโอ้โหเกือบเหมือนกันครับกวินเซฟไว้ช่วยทีมอีกครั้งครับมาเนฟสกี้นะครับจังหวะเข้าไปดูเมืองทองบ้างครับต้องชนะเพื่อทำแต้มหนีข้างล่างแล้วได้โมงโอ้ยหลุดกอไปนิดเดียวครับจังหวะเปิดของมิรานดูบาโลแล้วเป็นมาริโอยูรอฟสกี้ครับเมืองทองช่วงท้ายก็ลุยครับสลาวุธเปิดมาแล้วขวาแม่กดไม่ลงวันนี้โอกาสเยอะเหลือเกินครับมาริโอข้ามมาหมดทุกด่านเลยนะครับจนมาถึงมาริโอแล้วก็เจ้าตัวมีโอกาสท้าวอลเล่แต่ข้ามคานเอาแล้วออกบอลพลาดลูกนี้ได้ยิงไกลแม่สวนลูกนี้พลาดคานออกไปจบเกมครับไม่มีสกอร์ครับที่เขาพลองชัยนาทฮอนบิลเสมอกับ SCG เมืองทอง 0-0 ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น